แล้วก็เรื่องราวที่น้องๆอยากอ่านจริงๆในงานมหากรรมหนังสือระดับชาติครั้งนี้นะครับในการสร้างเครือข่ายการอ่านของตนเองอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนทั้งยังมีกิจกรรมสื่อสารเพื่อประชาสัมพันธ์ทางสมาคมผู้จัดพิมพ์นะครับท่านนายกก็โรงเรียนท่านผอ.นะครับแล้วก็น้องทุกคนนะครับก็วันนี้ดีใจมากผมมางานนี้ก็น่าจะปีละสองครั้งนะครับครั้งนี้ก็ได้นะครับก็ขอยกคำพูดท่านผู้ว่าครับว่าให้เราอ่านในสิ่งที่เรารักนะครับจนกว่าที่เราจะรักการอ่านก็ขอให้เราไปเลือกหนังสือที่เรารักเราอยากอ่านเนี่ยจนกว่าที่เราจะชอบอ่านจนเป็นนิสัยนะครับเอาไว้คำพูดว่าฐานนะครับแล้วก็เครือข่ายของ In School นะครับรวมทั้งหมด20แห่งนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งครับว่าวันนี้ที่1อ่านล้านตื่นจะดำเนินโครงการดีๆเพื่อส่งเสริมการอ่านให้แก่เยาวชนและคนไทยตลอดไปนะครับขอบคุณครับขอบพระคุณมากครับคุณสานนท์หวังสร้างบุญนะครับท่านรองผู้ว่าเพิ่มให้อีก 15% ด้วยนะครับไปได้ที่บูธ Donation Cell A26 เดี๋ยวเจอเวทนะครับนะครับเราอ่านหนังสือที่เรารักเด็กๆช่วยรายการนี้ครับท่านครับมองกล้องหน่อยครับท่านครับขออนุญาตครับสองสามขัดกล้องเสียงแล้วบอกเลยครับยังไม่เสร็จเลยครับรอครูก่อนครูเสร็จแล้วขอด้วยนะครับตอนนี้มองกล้องหน่อยครับทั้งหมดมองกล้องแล้วก็ดีใจหน่อยมีป้ายโครงการมาไหมครับโอเคสองคนครูครับแล้วมาเขาให้เป็นเงินเลยใช่ไหมซื้อเลยหยิบขึ้นมาดูหยิบขึ้นมาอ่านได้ลูกที่3 2มองกล้องลูกโอเคครับขอหน่อยนะต้องขึ้นเวทีอีกทีใช่ไหม2x2ว่ะโอเคครับ